ดีครับแล้วก็วันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับเจโฟกัสนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาติวกันระดับปกตินะครับเป็นวันของเจนะครับนี่ติวไปแล้ว3 รอบนะครับอาคิวระดับปกติติวได้แค่วันละ2นะครับที่ตีฟรีนะครับอาคิวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจุดอ่อนแทนตัวเต้นะครับไปดูตัวนะครับลาเชลเป็น2 จุดอ่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทำไมผมถึงยัดจุดอ่อนนะครับลาเชลทำไมไม่ยัดคิหรือความเร็วไปกันเลยครับจะเป็น20 เฮดนะครับรอบหนึ่งถ้าระดับง่ายจะเป็น10 เฮดนะครับตกเล็กน้อยบัฟเลยครับเว็บ2นะครับอย่าเพิ่งฆ่าเขานะต้องให้มันออกสกิลตะก่อนนะครับอย่าไปใช้ท่าฆ่ามันนะครับงั้นเว็บต่อไปเราจะได้ออกสกิลที่หลังนะครับมาถึงเราใช้ละสกิลล่างราเชลลดดาเมจก่อนเลยครับนี่นะครับเหตุผลที่ยัดจุดอ่อนนะครับมันจะไปตีตัวเลือดน้อยที่สุดนะครับพาลูกน้องมาเลยครับโอ้โหไม่ตายนี่ก็ได้เวลาตีของเราแล้วนะครับสังเกตนะครับมันตีแรงมากนะครับเพราะมันเป็นระดับปกตินะครับแป๊บเดียวลีน่าเลือดเหลือครึ่งหลอดนะครับนี่คือดาเมจเต็มๆของการตีคิวปกตินะครับขนาดลดดาเมจมาแล้วนะครับสำหรับบางคนไม่มีเอสนะครับใช้เมหรือรูดี้หรืออีวานนะครับเพื่อให้ทีมทึกขึ้นนะครับทีเกือบ300ครับขนาดติดบล็อกยัง190เลยครับตีแต่เซอินเนี่ยครับเพราะเซอินเลือดน้อยสุดนะครับมันเต่ามาอีกแล้ว292ครับติดบล็อกนะครับหิวก่อนดีไหมเนี่ยไม่ติดทั้งขี้ทั้งจุดอ่อนเลยครับนี่คือข้อเสียนะครับไม่ใช้เมย์นะครับทำให้โดนเข้าไปแป๊บเดียวตายรู้สึกว่ารอบนี้ทำไมมันแปลกๆอย่างนี้รอบที่แล้วยังฮิวเลือดไม่กี่รอบเองนะครับรอบนี้รู้สึกจะฮิวเธอละครั้งเลย
มันเป่ามาอีกแล้วไม่ติดคิแป๊บเดียวเทิร์นที่สามแล้วไวมากเลยครับคะแนนยังไม่เท่าไหร่เลยโอ้ติดคิดแต่จุดอ่อนแบบนี้สิครับคะแนนถึงจะดีกดผิดครับสำหรับใครเล่นจูพี่จะได้เปรียบกว่านี้เยอะนะครับคะแนนอาจจะดีกว่าใช้เซอินเยอะเลยครับโดนเป่าทีนี่จอดเลยครับไอรินเรียบร้อยฮิวเลือดแล้วครับถ้าไม่ฮิวนะครับจอดแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยมีหวังตายกันเรียบแน่ครับถ้าไม่รอฮิวเมื่อกี้บัฟลีน่าหายนะครับดาเมจดอกสุดท้ายจาก 4,500 เหลือ 3,500 นะครับมันเป่ามาอีกแล้วครับเอสน่าจะเดี้ยงแล้วครับโอ้โหต่อไปเซอินจะเดี้ยงตามครับตามไปแล้วครับอีก2ตัวมาได้แค่เทิร์น6เองนะครับเนื่องจากไม่มีตัวลดความเสียหายนะครับอย่างพวกเมลูดี้นะครับไปทำให้โดนดาเมจเต็มๆเลยนะครับมีแค่ราเชลตัวเดียวเอาไม่อยู่หรอครับต่อไปไอรินน่าจะเจ๊งแล้วแหละครับไปแล้วอีกตัวนะครับจะได้เซอินเราไม่ได้ตายก่อนเอสนะครับงั้นก็ได้เอาลงมาตัวหลังนะครับจะดีกว่านะครับไอรินตามไปแล้วครับเจ๊งแล้วครับรอบละ300,000ก็พออยู่ได้แล้วครับเ
ิก่อนตายก็ไม่ได้น่าจะเดี้ยงนะครับเทิร์น8ไม่น่าจะรอดครับจะถึง300,000นะครับโอ้โห305,000ครับทำไมถึงต้องตีกิลระดับปกตินะครับของรางวัลมันจะดีกว่าแบบระดับง่ายนะครับดูระดับง่ายกล่องเอสนะครับมีแค่นี้นะครับกล่องง่ายระดับ A จะไม่มีตัวเซเว่นไนท์นะครับมาดูอันนี้นะครับระดับปกติจะมีเซเว่นไนท์ให้เลยนะครับกล่อง A ถ้าโชคดีก็เปิดได้นะครับกล่อง B ก็มีโอกาสได้นะครับนี่กล่อง S ของระดับปกตินะครับของรางวัลจะเยอะกว่านะครับผมหวังสุดก็อุปกรณ์เซเว่นไนท์6ดาวอย่างเดียวเลยครับตัวไม่หวังแล้วครับแล้วมาดูกิลนะครับรางวัลเช็คชื่อกิลนะครับสำหรับกิลเลเวล9นะครับรางวัลจะเป็นเช็คครบ30คนจะเป็นกุญแจ40ชิ้นนะครับและทอง 50,000 นะครับฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับ